สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกูจะมาพาทัวร์กับ Advanced State นั่นเองนะ Advanced State นะคะเป็นสเตจจุตินั่นเองนะคะที่มีมาแทน Arena Mode นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาในเกม Line Ranger หลังจากการอัปเดตซีซั่นที่5เนี่ยก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะอารีนาโหมดมันหายไปไหนแล้วมันกลายมาเป็นนี่แล้วนะคะ Advanced State หรือว่า State จุตินั่นเองนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะก็ State จุติเนี่ยหลังจากที่เราเคยรีวิวไปแล้ว3ฉากเนาะ3 State นะคะก็มีทั้งตัวเมดูซ่าเนาะมีเมอร์เมดแล้วก็มีตัวเซนทอร์ตัวนี้เนี่ยกูเล่นไปให้ดูแล้วนะคะส่วนวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะว่ามันมีสเตจใหม่มาเพิ่มนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมาเพิ่มอีกน่าจะ3ตัวถ้าจำไม่ผิดนะคะโดยที่วันนี้นะเรากำลังอยู่ที่ Bereft Queen Stage นั่นเองตัวนี้นะคะส่วนตัวที่2คือ Renaissance Sorcerer หรอSorcerer นะคะก็เป็นตัวแปลกที่เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะคะสเตทที่มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่ในตอนนี้ไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากตัว Bereft Queen Rage ก่อนนะคะตัวนี้นะคะนี่เราเล่น Normal มั้ย Normal เนาะตัวนี้นะคะก็ดรอปเป็นตัวนี้เลยโอ้โหสเตจนี้นะคะมาดูกันว่าสกิลของตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยมีสกิลน่าจะเกี่ยวข้องกับพิษเพราะว่าตัวเรนเจอร์ที่แนะนำเนี่ยต้องมีสกิลแก๊สแมสหรือว่าเป็นสกิลแบบป้องกันพิษนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสกิลนี้นะคะจะทำให้เรนเจอร์ของคุณเนี่ยรอดพ้นจากการถูกพิษนั่นเองนะคะก็เรนเจอร์ดังต่อไปนี้นะคะที่รอดก็คือตัวที่มันสว่างแบบนี้นะคะถ้าเรามาดูในทีมก็จะเห็นว่ามีบางตัวที่มันมีสกิลเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้แบบนี้นะคะแสดงว่าทั้งหมดเนี้ยก็มีแค่ตัวเปล่าเค้กเท่านั้นที่รอดนะคะงั้นเดี๋ยวเราเอาทีมนี้ไปละกันตัวอื่นเราก็พอมีนะแต่ว่าเราไม่ได้จัดเซตมานะคะเดี๋ยวเราลองก่อนใช้14คนนกด่านนี้นะคะก็เป็นด่านธาตุไม้นะคะอย่างที่เห็นว่าฉากมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แหละเนาะแล้วก็นี่ไงนางเป็นผีเสื้อไงนางก็เลยอยู่กับแบบความธาตุไม้อยู่กับต้นไม้นี่เอ้ยตัวออกไปไหนล่ะเอ้ยออกมาแล้วออกมาโอเคปล่อยแก๊สพิษมาอีกแล้วค่ะอุ๊ยโดนแก๊สพิษนี่จะตายเอานะต้องเอาบาวเค้กออกมาค่ะเพราะว่าบาวเค้กมันมีสกิลต้านอ่ะสู้มันนั่นตอนนี้แหละก่อนที่มันจะฆ่าเราฆ่านางซะโอ้โหนี่ติดสกิลพิษอยู่นะคะติดพิษอยู่เป็นยังไงบ้างโอ้โหแล้วแก๊สรัวๆนางแก๊สรัวๆเลยเอ้าจะตายฉันเนี่ยจะตายเฮ้ยอีกนิดเดียวค่ะอีก3 2% 2% 1% yes นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วก็ได้เป็นแร่นะคะเป็นแมทีเรียลธาตุไม้นะคะสำหรับ Bereft Queen Range นะคะส่วนเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะคะ Renaissance นี่คือแบบออกแนวหลุยๆนิดนึง Renaissance นะคะ Sorcerer นะคะตัวนี้เป็นธาตุน้ำนั่นเองดูซิว่ามีสกิลอะไรบ้างโอ้แนะนำให้ใช้เรนเจอร์ที่มีสกิล Eagle Eye ค่ะเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นได้นะคะถึงแม้ว่าจะโดนแบบปลาหมึกใส่สงสัยตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบออกแนวแบบนัก
ขียนหรือแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนแบบปลาหมึกใส่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตัวไหนมีสกิล Eagle Eye นะคะก็จะสามารถที่จะต้านทานได้นั่นเองนะคะมีตัวไหนที่มีสกิล Eagle Eye บ้างโอ้โหแทบไม่มีเลยมีมูลโอเคแล้วงั้นเราเอาทีมนี้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเทไปค่ะนี่ทำไมนางดูแปลกๆนางดูตัวแปลกๆนี่ไงอ๋อนี่ไงเป็นสกิลหมึกจริงๆด้วยนะคะนี่แล้วก็ทำให้เราตาบอดเป็นสกิลแบบตาหมึกอ่ะเป็นหมึกเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยตาบอดค่ะอาจจะทำให้แบบจบตีไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็โจมตีไม่โดนเลยมิดกระจายเลยนะคะเราก็ต้องเอาตัวอื่นออกมาเร็วๆเนี่ยฆ่ามันโอ้แล้วมิดกระหน่ำเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยหมึกอีกแล้วหมึกมาอีกแล้ว yes แต่มันก็ยังมีตัวที่ยิงโดนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถฆ่าได้ว้าโอ้โหเสียตั้ง14ขนนกให้แบบ1ดาวเนี่ยเหรออะไรเนี่ยตอนนี้นะคะเราจะไปลองเล่นตัวนี้กันก่อนค่ะ Prince of Tagri ชื่อแปลกจริงๆนะคะเราลองซอฟๆ normal ดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Prince of Tagri เนี่ยนะก็เป็นสกิลน่าจะเป็นสกิลหลับไหมนะคะเป็นสกิลสาบให้หลับลึกนั่นเองนะคะแล้วก็เขาแนะนำว่าตัวเรนเจอร์ที่ควรจะเอาไปเนี่ยควรจะเป็นเรนเจอร์ที่มีสกิลคาเฟอีนหรือว่าสกิลแบบกาแฟไม่ให้หลับนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูสิอันนี้มีเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเนอะงั้นโอเคเป็นสกิลหลับนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างชืบชืบชืบไหนดูดิดูดินี่น้องหมูน้องหมูหมูน่ารักมากแต่รู้สึกจะอ่อนนะน้องหมูเนี่ยมันจะอ่อนนะคะแล้วทำไมกระตุกจังเหมือนจะอ่อนเหมือนจะอ่อนเลยนะคะแต่ว่า deep sleep นี่หลับกันไปแถวเลยหลับไปก็นิ่งเลยคราวนี้เวรกรรมจริงๆโอ้ยน้องหมูน้องหมูน้องหมูอย่าใจร้ายน้องหมูจ๋าเรียบร้อยโอเคไม่ยากนะน้องหมูนี่ไม่ยากเลยเกือบได้ละก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับAdvanced Stage นะคะหรือว่า Stage จุติ3ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งมีการอัปเดตมานะส่วนใครที่อยากจะเล่นตัวไหนนะคะก็เนี่ยไปลองดูใน Schedule กันดูนะคะว่าตารางการออกมาของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเราจะได้มาเล่นถูกนะคะก็ขอให้สุ่มได้ตัวที่อยากได้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้กุ๊กกูต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Line Ranger วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กับกูนะ